วันนี้พี่เอมิลี่จะมาโชว์วิธีการกินข้าวด้วยตะเกียบให้ทุกคนได้ชมเรื่องกขัองเรืน่องก็คือแสบอะเห็นแม่กำลังใช้ตะเกียบคีบหมูแสกระทบะก็เลอยยูเก่ิดอยากลองใช้ตะเกียบดูบ้าเมื่งอแสบต้องการแม่ก็จัดให้ตามคำขอเลยนะไปจ้าจ้ะทุกคนไปลุ้นช่วยกันนะว่าแสบของเรานั้นจะใช้ตะเกียบครั้งแรกได้สำเร็จหรือไม่นะมาม่าทำงี้เห็นไหมใช้มือข้างเดียวเขาไม่ได้ใช้สองข้างลูกเอาขึ้นสูงสูงจับขึ้นสูงสูงจับขึ้นสูงสูงงี้เอาจับเอาดูแล้วนี่เห็นไหมดูแม่ดูมือแม่อย่างงี้จับเอาแยกเขาฟังไหมฟังโอ้ยฝรั่งอยากจีบตะเกียบเอาอยากใส่ตะเกียบเอาเอาใช้มือเดียวลูกเขาไม่ได้ใช้สองมือเดี๋ยวแม่จะให้หัดทุกวันเนาะวะดีไหมโอ้ยกินดีๆเอาเอาไหมขี้ไหมอย่างนั้นแหละนั่นแหละงั้นแหละงั้นแหละโอ้ได้แล้วโอ้ได้แล้วเอามือเข้าเอามือจับเข้าปากเลยเก่งเก่งเนี่ยเก่งว่ะเก่งอ่ะเก่งไหมเอ็มมี่เก่งไหมอยากเก่งเก่งมากเก่งมากเหรอจะพูดดีกะกินดีๆเฮ้ยจำเนี้ยโอ้โหกลมสวยทั้งสุขสบายทั้งแซ่บไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาจับขึ้นมาโลดจับนี่พี่ไม่ไม่กระซิบเอาเลยเอาใส่เข้าไปไม่เห็นมีใครหรอกไม่มีใครเห็นหรอกเอาใส่เข้าไปแม่ว่ากว่าแสบจะกินหมดจานเนี้ยนะพรุ่งนี้นู่นแหละกว่าจะหมดกินไปเล่นไปเอาตะเกียบลนอีกเอาวันนี้จะกินเสร็จไหมเนี่ยแสบและคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนและถ้ารักถ้าชอบเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและฝากแสบไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะบายบายบ๊ายบายจี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 เดือยเดี๋ยวมันทิ้งปากแล้วก็ล้มพอแล้ว